ผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสันติสุขค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆโครงการดีๆนะคะที่ทางเทศบาลตำบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะได้มีแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของปัญหาน้ำค่ะโดยในครั้งนี้นะคะเราจะมารู้จักในเรื่องของธนาคารน้ำกันค่ะธนาคารน้ำนะคะมีความสำคัญค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการช่วยในเรื่องของภาวะของภัยแล้งหรือแก้ปัญหาของน้ำท่วมนะคะเพื่อที่จะให้น้ำค่ะได้ระบายลงสู่พื้นดินได้อย่างรวดเร็วนะคะและที่สำคัญค่ะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราค่ะจะไปพูดคุยนะคะกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลากันค่ะพูดถึงการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในพื้นที่สร้างความภาคภูมิใจสำนึกรักถิ่นเกิดแก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เราจะเห็นว่าหลายๆพื้นที่มีกิจกรรมและโครงการดีๆต่างๆมากมายเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพื้นที่บ้านเกิดของตนเองเช่นเดียวกันในส่วนของอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอีกหนึ่งพื้นที่ชายแดนใต้ที่ได้มีกิจกรรมเพื่อให้พื้นที่ของอำเภอเทพาเป็นที่รักและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องในพื้นที่โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งในการแต่งแต้มสีสันบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของคนเทพาออกสู่งานศิลปะบนฝาผนังในพื้นที่ของอำเภอเทพานำไปสู่สายตาบุคคลภายนอกถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความคงทนงดงามและเป็นการเปิดมิติใหม่ของการประชาสัมพันธ์แต่ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่และมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนเทพาต้องเป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดภาพวาดบนสตรีทอาร์ตในพื้นที่จึงเป็นเพียงความสวยงามให้กับพี่น้องในพื้นที่เท่านั้นเองแต่ทุกคนทุกฝ่ายของอำเภอเทพาก็รอคอยว่าภาพวาดบนฝาผนังจะมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มาเห็นและสัมผัสถึงความสำคัญของคนเทพาเองต่างก็รอคอยการมาเยือนของนักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายและเศรษฐกิจในพื้นที่ก็สามารถมาฟื้นตัวได้รวดเร็วคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะพี่ซ่อนนะคะก็พาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักในเรื่องของธนาคารน้ำนะคะถือว่าเป็น1ใน2แห่งของจังหวัดสงขลาแล้วก็ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะกับที่นี่นะคะที่มีธนาคารน้ำเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมขังในเรื่องของภัยแล้งและที่สำคัญค่ะเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาพูดคุยนะคะกับนายกเทศมนตรีตำบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกขาก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของธนาคารน้ำนั้นค่ะด้วยของช่วงนี้ที่เกิดภาวะวิกฤตของโควิด-19 แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อพี่น้องในพื้นที่ทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอาชีพในส่วนของเทพาเองนี่เป็นไงบ้างคะณตอนนี้ค่ะครับก็ขอบคุณน้องส้นนะครับในส่วนของเทพานะครับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับก็มีอยู่พอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่ท่านนายอำเภอท่านสิทธิชัยเทพภูษานะครับแล้วก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่นะครับเราให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังนะครับเว้นระยะห่างทานข้าวคนเดียวนะครับพยายามให้ออกจากบ้านน้อยที่สุดนั่นก็คือส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเทพาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วในส่วนของในเรื่องของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอเทพานี่ส่งผลกระทบเยอะไหมคะในส่วนของด้านเศรษฐกิจนะครับเราต้องยอมรับในข้อเท็จจริงนะครับเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเนี่ยพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนมากพอสมควรนะครับไม่ว่าในเรื่องของการประกอบอาชีพค้าขายนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีโรคระบาดเนี่ยการที่จะออกมานอกบ้านก็น้อยลงนะครับแม่ค้าขายของได้น้อยลงนะครับแล้วก็ในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับจากอดีตเนี่ยเทพาเราได้ทำสตรีทอาร์ตนะครับมีพี่น้องต่างจังหวัด
ช่นจังหวัดใกล้เคียงพัทลุงปัตตานีนราธิวาสยะลาเนี่ยมาเยี่ยมชมถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตเนี่ยช่วงก่อนที่มีโควิดเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อมีสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยก็น้อยลงนะครับมันก็ส่งผลกระทบหมดทุกเรื่องนะครับค่ะเหมือนครั้งนึงพี่ส้นเคยมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมสตรีทอาร์ตแต่ตอนนั้นเราจะมาในบริเวณของในส่วนของตัวอำเภอตัวบริเวณรอบอำเภอในเมืองอะค่ะแต่ตอนเนี้ยมันก็เพิ่มจุดขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ในส่วนของสตรีทอาร์ตเองมันมีความแตกต่างไงกับที่เราเคยทำมาแล้วแล้วก็พอจุดที่เราเริ่มทำมาใหม่อะค่ะในส่วนของเรื่องราวอะค่ะครับก็ในส่วนของสตรีทอาร์ตนะครับในอดีตเนี่ยเทศบาลเราได้ทำสตรีทอาร์ตเป็นเรื่องเล่านะครับของเมืองเทพาซึ่งก็เป็นภาพเล่าตั้งแต่สมัยที่รัชกาลที่5เสด็จมาประพาสต้นนะครับก็ยังมีรูปอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของของดีของเทพาก็คือเรื่องผีเสื้อและดอกไม้นะครับนั้นเราก็ทำสตรีทอาร์ตไปในตอนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่ว่าเทพามีความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็บังเอิญนะครับเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวอำเภอเทพานะครับเราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาท่านปัจจุบันนะครับหรือคุณจอยเนี่ยก็ได้มีโครงการนะครับอบรมเยาวชนให้มีการวาดภาพสตรีทอาร์ตนะครับเทพาก็ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลานะครับเห็นความสำคัญก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับก็เกิดภาพสตรีทอาร์ตที่เป็นรูปอีกมิติหนึ่งนะครับก็เหมือนที่เรานั่งอยู่ณขณะนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของรถไฟนะครับในอดีตเนี่ยปี2475นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเยาวชนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีรถไฟความเร็วสูงนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยเทพาเนี่ยรถไฟจะต้องมาเติมไม้ฟืนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลถึงการมีอาชีพที่เกิดขึ้นก็คือไก่ทอดเทพาใช่แล้วนะครับภาพหนึ่งนี่ก็คือเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายภาพนะครับที่สามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดนะครับหรือต่างอำเภอมาเยี่ยมชมนะครับสืบเนื่องจากว่าอนาคตนะครับสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยอาจจะเบาบางหรือหมดไปในที่สุดก็เชิญชวนนะครับว่ามาเที่ยวเทพาเนี่ยพร้อมท่านจะได้มาถ่ายรูปมาทานอาหารอร่อยไก่ทอดเทพาแกงเขียวหวานก็ยังมีอยู่นะครับเหมือนกับที่ท่านนายกบอกนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาสัมผัสการนั่งรถไฟสายใต้พี่ซ้อนเชื่อค่ะว่าในส่วนของสถานีรถไฟเทพาก็เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ทุกคนอยากมาเยือนกับไก่ทอดแกงเขียวหวานใช่ไหมคะขึ้นชื่อมากเลยยิ่งทานบนรถไฟนี่ฟินมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อเกิดโรคระบาดนี่เบาบางลงแล้วก็สามารถที่เรามาได้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้คุณผู้ชมค่ะได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ที่นี่ค่ะนอกจากนี้ค่ะที่เราพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอเลยของจังหวัดสงขลาที่ได้มีการแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำก็เลยมีการจัดตั้งธนาคารน้ำขึ้นมาใช่ไหมคะในส่วนของตรงนี้ค่ะท่านนายกมองเห็นถึงปัญหาอะไรที่เราได้เป็นตัวแทนของในส่วนของการที่เราได้มีธนาคารน้ำขึ้นมาที่นี่ค่ะผมมองอย่างนี้นะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกหลานในอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องมีการออมนะครับการออมเนี่ยถ้าเรามองถึงการออมเนี่ยก็จะมองแค่คิดว่าต้องมีธนาคารเมื่อคิดถึงธนาคารก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของการฝากเงินอย่างเดียวนะครับเทศบาลก็เลยมองมิติอื่นๆนะครับว่าถ้าเป็นธนาคารน้ำเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์เพราะว่าพอเป็นธนาคารเนี่ยเราก็จะได้ออมน้ำนะครับเหตุผลที่จะได้ออมน้ำเพราะว่าปัจจัยเบื้องต้นเนี่ยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวที่ทางเทศบาลได้ทำโครงการนะครับเป็นพื้นที่น้ำขังนะครับมันก็จะทำให้น้ำที่ขังอยู่เนี่ยไหลลงสู่พื้นใต้ดินได้เร็วขึ้นนะครับเมื่อทำธนาคารน้ำเนี่ยน้ำบนพื้นผิวดินเนี่ยจะไม่มีการขังนะครับก็คือเมื่อฝนตกหนักเนี่ยน้ำก็จะอยู่ปกตินะครับแล้วก็ไหลลงสู่ระดับใต้ดินนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยน้ำเนี่ยที่ลงสู่ใต้ดินเนี่ยก็ไปเก็บไว้ในระบบสายน้ำตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเทศบาลได้ทำระบบประปานะครับไม่ว่าจะแล้งนะครับ
น้ำก็ไม่ได้ขาดในส่วนของเทศบาลตำบลเทพาเราจะพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่และก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยโดยตลอดนะครับนั่นก็คือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าธนาคารน้ำเนี่ยท่านท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเนี่ยได้มีนโยบายนะครับให้ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นเนี่ยของงบประมาณเพื่อในสงขลาในอนาคตเนี่ยเราทุกพื้นที่ของทุกอำเภอเนี่ยมีธนาคารน้ำเพื่อให้ลูกหลานในอนาคตได้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดนะครับค่ะนายกพูดสักขนาดนี้นะคะพี่ส้นเชื่อเขาว่าหลายๆคนหลายๆท่านก็ยังแบบนึกภาพไม่ออกว่าธนาคารน้ำหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วทำแบบยังไงบางคนอาจจะจินตนาการว่าเราต้องลงน้ำไปหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะอีกสักครู่นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักธนาคารน้ำของอำเภอเทพาจังหวัดสงขลากันเลยค่ะธนาคารน้ำใต้ดินคือการแก้ไขปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และอำเภอเทพาถือว่าเป็นหนึ่งอำเภอของจังหวัดสงขลาที่ได้มีการนำร่องและเป็นพื้นที่ต้นแบบของการจัดตั้งธนาคารน้ำใต้ดินคือการเก็บน้ำไว้ในชั้นใต้ดินด้วยวิธีการสร้างช่องทางส่งผ่านน้ำจากชั้นผิวดินลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินโดยใช้หลักการซึมผ่านของน้ำตามแรงดึงดูดและแรงเหวี่ยงของโลกเป็นการพักน้ำรวมไว้เหมือนธนาคารถือว่าเป็นการเอาชนะภัยธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและหลายพื้นที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วและเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายทำให้มาสตันของนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินของอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาที่ได้จัดตั้งโดยนายกเทศมนตรีตำบลเทพาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งปัญหาอุทกภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นพื้นที่โมเดลต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ศาสตร์การบริหารจัดการน้ำได้อย่างลงตัวก่อนอื่นค่ะท่านนายกคะในเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยของในพื้นที่ของเทพาเนี่ยเราเริ่มมากี่ปีแล้วอะคะในส่วนของธนาคารน้ำนะครับเราเริ่มมาเป็นปีที่3นะครับเบื้องต้นก็คือได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับล็อตแรกก็คือเป็นงบประมาณ 100,000 บาทนะครับแล้วก็งบล็อตที่2ก็ 500,000 บาทนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นบริเวณสวนสระเฉลิมพระเกียรติร.9นะครับค่ะเดิมเนี่ยธนาคารน้ำมี2ระบบนะครับก็คือมีระบบปิดกับระบบเปิดนะครับแต่ที่นี่เราทำเป็นระบบปิดเหตุผลที่ทำเป็นระบบปิดเพราะว่า1นะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะมีน้ำท่วมขังเมื่อยามฝนตกหนักนะครับเมื่อทำธนาคารน้ำเนี่ยก็ทำให้น้ำบนผิวดินหรือบนถนนเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับใช้เวลาไม่เกิน20-30นาทีนะครับน้ำก็แห้งปกตินะครับนั่นคือข้อดีของธนาคารน้ำในส่วนของธนาคารน้ำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการกักเก็บน้ำไว้เมื่อดูแล้งนะครับหรือดูแล้งเนี่ยมันจะช่วยนะครับให้มีน้ำอยู่ระดับใต้ดินนะครับถ้าขุดลงไปเนี่ยประมาณ 5-6 เมตรเนี่ยก็จะพบน้ำทันทีนะครับถ้าว่าในฤดูแล้งแล้วก็ในบริเวณสระดังกล่าวเนี่ยเมื่อน้ำสูงเนี่ยระดับน้ำมันก็อยู่ปกตินะครับก็คือไม่สูงจนเกินไปนะครับแต่เมื่อฤดูแล้งเนี่ยน้ำก็จะอยู่ปกติระดับน้ำก็อยู่ทรงตัวค่ะก็คือว่าเป็นข้อดีของการที่เราได้มีธนาคารน้ำก็คือว่า1ได้ช่วยในช่วงของหน้าฝนเมื่อเกิดเหตุแบบน้ำท่วมเพราะบริเวณเหมือนตรงนี้ค่ะที่ท่านนายกบอกพี่ส้มก็คือว่าถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนในบ้านเราเนี่ยตรงนี้ก็จะท่วมอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะพอเรามีธนาคารน้ำขึ้นมาอย่างน้อยพอมันท่วมขังมันก็สามารถที่จะระบายได้รวดเร็วที่สำคัญมันเป็นแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งด้วยแล้วตรงนี้ค่ะบริเวณที่เราเห็นอยู่เนี้ยเราต้องแบบวางท่อเนี้ยยังไงอะคะแต่ละจุดในรูปแบบนะครับก็คือในระบบปิดของธนาคารน้ำเนี่ยเราก็จะต้องขุดนะครับใช้แมคโครหรือใช้คนเนี่ยขุดลงไปลึกประมาณ 1.5-2 เมตรนะครับเราก็จะไปเจอพื้นผิวใต้ดินนะครับพื้นผิวใต้ดินเนี่ยระดับล่างสุดมันจะเป็นระดับดินทรายนะครับแล้วก็ดินเหนียว
แล้วก็ดินร่วนนะครับเราขุดผ่านดินร่วนเนี่ยมันก็จะมีระบบสายน้ําของธรรมชาติอยู่นะครับมันก็จะเป็นโครงข่ายของระบบน้ําใต้ดินนะครับน้ําที่เมื่อฝนตกเนี่ยน้ําก็ลงไปสู่ระบบน้ําใต้ดินโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็สิ่งที่ช่วยให้รัฐได้รับประโยชน์ก็คือ1นะครับเป็นเรื่องของการประหยัดแทนที่เราจะทําคูระบายน้ําใช้งบประมาณเป็นหลักล้านเนี่ยเราใช้งบประมาณหลักแสนเนี่ยเราก็สามารถระบายน้ําได้อย่างดีนะครับนั่นคือประเด็นที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับประโยชน์ที่2นะครับถ้าว่าเรานําไปใช้ในส่วนของครัวเรือนได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ระเบียบของท้องถิ่นนะครับว่าอนุญาตให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้งบประมาณแต่ละจุดหรือไม่นะครับแต่ว่าทางที่ดีก็คือให้พี่น้องประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เป็นธนาคารน้ำตามครัวเรือนเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของไข้เลือดออกลูกน้ำยุงลายเนี่ยก็จะหายไปนะครับนั่นก็คือประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนที่จะได้รับโดยตรงค่ะแล้วเหมือนกับการแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะธนาคารน้ำก็สามารถที่จะถ้าเราขุดบริเวณตรงนี้ก็สามารถช่วยได้แค่บริเวณตรงนี้อย่างนั้นใช่ไหมคะและในส่วนของเทพาอย่างเงี้ยเรามีการแบบต่อยอดกับพื้นที่อื่นๆในรอบของอำเภอเทพาไหมคะคือการต่อยอดนะครับตอนนี้ในส่วนของท้องถิ่นจังหวัดสงขลานะครับก็ได้มีนโยบายนะครับให้องค์กรท้องถิ่นนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นอีกที่หนึ่งแล้วก็ที่เทศบาลตำบลแม่ลานนะครับ อีกที่หนึ่งตอนนี้ในสงขลามีอยู่สองที่นะครับที่เป็นธนาคารน้ำซึ่งตรงนั้นเนี่ยทางท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยก็ส่งเสริมให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดสงขลาเนี่ยมีธนาคารน้ำนะครับเพราะว่าประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมันมากมหาศาลและใช้งบประมาณไม่เยอะนะครับบางพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณเลยนะครับก็คือถ้าทำในระบบของระบบราชการเนี่ยอาจจะต้องใช้งบประมาณแต่ถ้าทำแบบชาวบ้านเนี่ยเราขุดลงไปเนี่ยประมาณเม็ด50นะครับแล้วก็เราอาจจะหาวัสดุเช่นขวดแก้วที่ไม่ใช้แล้วนะครับเป็นการลดปัญหาขยะในตัวนะครับก็มาลองแทนหินนะครับปกติธนาคารน้ำเนี่ยเราจะใช้หินก้อนใหญ่นะครับแล้วก็ลงข้างล่างนะครับแล้วก็ปูด้วยหินเกล็ดเล็กๆนะครับปูข้างบนเหมือนที่เห็นตามภาพนะครับแล้วก็มีท่อ PVC แอดลอนนะครับเพื่อระบายอากาศนะครับแล้วก็มีการวางตะแกรงเพื่อไม่ให้เศษดินลงนะครับนั่นก็คือวิธีการไม่ยากครับค่ะแสดงว่าแบบนี้ท่านนายกก็ต้องมีทีมที่รู้กับชาวบ้านที่สนใจในเรื่องของธนาคารน้ำถูกต้องด้วยใช่ไหมคะครับก็หลังจากนี้ก็จะมีทีมลงพื้นที่นะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของธนาคารน้ำนะครับเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยการที่จะเก็บอะไรที่เกิดประโยชน์เนี่ยเราจะต้องสะสมนะครับน้ำก็เช่นกันเราจะต้องมีน้ำไว้ให้ลูกหลานในอนาคตนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเมื่อเกิดอุทกภัยหรือเกิดฝนตกหนักเนี่ยน้ำที่ระเหยสู่อากาศเนี่ยเป็นเรื่องของความสูญเปล่าค่ะนะครับแต่ถ้าเราเก็บไว้เนี่ยเมื่อยามแล้งเราได้ใช้นะครับนั่นก็คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะแล้วระหว่างในส่วนของแบบเปิดใช่ไหมคะกับแบบปิดมันแตกต่างกันยังไงอะคะถ้าแบบเปิดนะครับแบบเปิดก็คือมันจะเป็นพื้นที่เช่นในสระน้ำหรือในแม่น้ำนะครับเราก็สามารถขุดลงไปนะครับแล้วก็วางสะดือนะครับมีท่อระบายน้ำก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับแต่ระบบปิดก็คือเหมือนที่เห็นตามภาพก็คือถ้าพอทำเสร็จแล้วก็เหมือนกับพื้นที่ปกติแค่มีหินเรียงให้ดูสวยงามก็เหมือนกับว่าเราประหยัดในเรื่องของเนื้อที่ด้วยใช่ไหมคะค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางแก้ไขนะคะที่ทางในส่วนของเทศบาลตำบลเทพานะคะได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเรื่องของการที่จะ1หน้าแล้งอย่างน้อยเราก็ได้มีน้ำใช้ที่สำคัญค่ะในเรื่องของช่วงหน้าฝนเราก็จะสามารถที่จะระบายน้ำได้รวดเร็วเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะพี่ส้นค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกมากๆเลยค่ะที่ได้มาพูดมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องในพื้นที่ของเทพาค่ะขอบคุณค่ะประโยชน์
ของการจัดตั้งธนาคารน้ำก็คือการเติมน้ำใต้ดินการเพิ่มเติมปริมาณน้ำลงไปในชั้นน้ำใต้ดินโดยการนำน้ำฝนน้ำท่วมหลากหรือน้ำผิวดินอื่นๆเติมลงสู่ใต้ดินในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำใต้ดินแก้ปัญหาลดลงของระดับน้ำใต้ดินบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนและลดความเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลากรวมถึงการแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำที่เติมไว้ใต้ดินสามารถสูบขึ้นมาใช้ในช่วงฤดูแล้งหรือในช่วงที่ขาดแคลนน้ำที่สำคัญการจัดตั้งธนาคารน้ำเป็นการลดค่าใช้จ่ายจึงไม่ต้องขุดบ่อน้ำลึกกว่าเดิมและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางเทศบาลตำบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาได้เป็นต้นแบบและพื้นที่นำร่องในการจัดตั้งธนาคารน้ำหลักการเติมน้ำไปเก็บในชั้นใต้ดินโดยการขุดบ่อในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมน้ำขังน้ำหลากหรือจุดรวมของน้ำเพื่อกักน้ำให้ซึมลงไปในชั้นหินเป็นการพักน้ำรวมไว้เหมือนธนาคารนับเป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถใช้บริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืนเพราะนี่คือนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบแล้วค่ะว่าประโยชน์ของธนาคารน้ำนะคะว่าจะตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรค่ะและที่สำคัญนะคะอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอของจังหวัดสงขลาที่ได้มีการจัดตั้งธนาคารน้ำขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการใต้สันติสุขในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ